السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمAllahumma na'fa'na bi'ulumina fi daraini ก็สลามแด่พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการตอบกระจ่างครั้งที่22ซึ่งเมื่อวานนั้นพอดีติดภารกิจไม่สามารถจะดำเนินรายการได้ก็เรามาดำเนินรายการกันในวันนี้เป็นรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมท่านพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากจะทราบในเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาถามได้และค่อยทยอยตอบไปเรื่อยๆวันนี้เพื่อความไม่เสียเวลาคำถามแรกของวันนี้รายการตอบกระจ่างนะครับถามคำถามแรกถามว่าผู้ชายใส่สร้อยคอละหมาดซอไหมคำถามนี้มาจากภูเก็ตนะครับถามว่าผู้ชายใส่สร้อยคอละหมาดซอไหมท่านพ่อแม่พี่น้องท่านถามว่าซอไหมนะครับผมก็จะตอบตามที่ท่านถามในแง่ซอนะซอเพราะการใส่สร้อยคอมันฮารามก็จริงมันไม่ใช่ชาระของการบาดตายละหมาดในแง่ซอมันซอแต่ถามว่าอัลลอฮ์ตอบรับไหมล่ะนี่แหละที่อุลามะบอกว่าไอ้เรื่องรับเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับเลยเพราะว่าเป็นท่านกำลังอิบาดัตพระองค์ในสภาพพร้อมกันกับท่านกำลังดื้อรั้นกับพระองค์ดื้อรั้นเรื่องอะไรเราละหมาดอยู่นี่ก็ดื้อรั้นในการที่ท่านไปใส่สร้อยคอนั่นแหละการดื้อรั้นเพราะท่านถามมาซอนะครับซอหรือไม่เนี่ยคำถามคือซอแต่อัลลอฮ์ไม่รับเหมือนกับท่านใส่ละหมาดผ้าที่ขโมยมานั่นแหละผ้าขโมยมามันก็ปิดเอาละมันซอแต่อัลลอฮ์ไม่รับแต่ถ้าท่านละหมาดไม่ใส่ผ้าอันนั้นมันไม่ซอเลยนั่นแหละซึ่งผมตอบเนี่ยตอบท่านที่ท่านถามนะครับท่านต้องแยกแยะให้ถูกนั่นระหว่างซอและอัลลอฮ์รับซอและอัลลอฮ์ไม่รับซออัลลอฮ์รับเนี่ยทุกอย่างครบและไม่มีของฮารามเจือปนนั่นแสดงว่าทางซอและก็อัลลอฮ์รับส่วนซอที่อัลลอฮ์ไม่รับก็คือมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้บาดตายมันไม่มีชาระของการเสียละหมาดแต่ประการใดแต่มันปนของฮารามอยู่ด้วยอิบาดะห์นั้นซอแต่อัลลอฮ์ไม่รับเหมือนกรณีท่านละหมาดและใส่สร้อยคอจะสร้อยคอนี่ไม่ได้เกี่ยวเลยนะจะเป็นนาคจะเป็นเงินจะเป็นทองนะเพราะสร้อยคอนี้มันเจาะจงเฉพาะผู้หญิงนะครับถ้าท่านเป็นผู้หญิงไม่เป็นไรท่านใส่ได้แต่ถ้าท่านเป็นผู้ชายใส่ไม่ได้ท่านอย่าไปหลงประเด็นว่าต้องเป็นสร้อยคอทองสิต่อจะไม่ได้อันนั้นไม่ใช่คำว่าสร้อยคอจะชนิดใดจะประเภทใดสำหรับผู้ชายมันไม่ได้แต่ถ้าทองมันโดนสองกระตงเลยสร้อยคอฮารามทีนึงแล้วทองเข้าไปอีกสองเด้งเลยทีนั้นแต่ถ้าเป็นแค่สร้อยธรรมดาไม่ใช่สร้อยคอทองสร้อยคอเงินไอ้นั่นมันฮารามผู้หญิงล่ะผู้หญิงได้สารพัดจะสร้อยคอทองสร้อยคอเงินสร้อยคอหน้าอะไรได้สารพัดเพราะเป็นเครื่องแต่งกายของนางไม่ใช่ของเราเราผู้ชายนี่ใส่ไม่ได้ของแบบนั้นคำถามต่อไปนะครับถามว่าละหมาดซุบฮีอ
อะไรนี่ละหมาดซุบฮีนอกเวลาต้องใส่กอดอไหมอ๋อละหมาดซุบฮีนอกเวลาต้องใส่กอดอไหมเหมือนกันทุกเวลานะครับเมื่อเราละหมาดหมดเวลาของมันจะเป็นมักรีบจะเป็นอัสรีจะเป็นเวลาใดก็ตามแต่ที่ท่านถามนี่คือซุบฮีผมจะตอบทั้งหมดเลยการใส่กอดอนั้นแค่สุนัตถ้าท่านไม่ใส่กอดอแต่ท่านกระทำมันปฏิบัติมันนอกเวลาละหมาดนอกเวลาของมันแล้วทั้งที่ท่านไม่ได้ใส่นะกอดอนะมันจะเป็นกอดอด้วยปริยายจะเป็นด้วยปริยายของมันแต่ถ้าท่านใส่ด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่แต่ถ้าไม่ใส่ก็จะเป็นกอดอด้วยปริยายในละหมาดมันจะมีวาญิบอยู่แค่3อย่างเวลาเนียดเนี่ยกอซอดตารอดและก็ตะยินเท่านั้นแหละอื่นไปจากนี้เนี่ยอื่นไปจากนี้อย่างเช่นจำนวนรอกอาตเพื่ออัลลอฮ์อาดาหรือกอดออันนี้สุนัขแต่ถ้ากอซอดหายไปมีตารอดตะยินละหมาดใช้ไม่ได้เนียดไม่ซอดถ้ามีกอซอดมีตารอดแต่ตะยินไม่มีกอซอดละหมาดมีตารอดมีฟัรดูแต่ไม่ตะเย็นฟัรดูอะไรซอฮูก็ไม่ตะเย็นไม่เจาะจงอาซาดก็ไม่เนี่ยอะไรก็ไม่เนี่ยไม่ตะเย็นไม่ได้เจาะจงนั้นละหมาดไม่ซอกนะแต่ถ้ามีทั้งกอซอดตารอดแล้วก็ตะเย็นกอซอดก็คือการที่เราเจตนาจะปฏิบัติกอซอดมันจะกอซอดนู่นนะกอซอดนู่นสั้นอันนี้กอซอดตรงนี้ไม่ถือกอซัดนั่นแหละกอซัดตารอตายกอสดุนกอซัดตารอดไม่ถือฟัดดูตะยินเวลานั้นๆจะเป็นซอฮูมักริบซุบฮีนั่นคือตะยินมี3อย่างนี้กอซอดตารอตายินแสดงว่าซอฮ์แล้วแต่ถ้าใส่กอดอก็ได้ผลบุญสุนัขใส่4รอกอะฮ์ซอฮูได้ผลบุญสุนัขใส่เพื่ออัลลอฮ์ได้ผลบุญสุนัขฟังให้ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องซึ่งคำตอบนี้เนี่ยอิมแซกดาวูดเนี่ยได้ตอบในกิตาบของเขามีคนถามเซคดาวูดในสมัยท่านมีชีวิตอยู่เขาถามเซคดาวูดว่าคนหนึ่งเขาย้ายบ้านไปอยู่อีกแห่งหนึ่งในวัยกลางคนแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่อีกแห่งหนึ่งแล้วทีนี้แห่งนั้นที่เขาอยู่นั้นน่ะมันเป็นตีนเขาอยู่บ้านไกลจากหมู่บ้านแล้วทีนี้เนี่ยพอเวลาตอนหัวรุ่งอีก15นาที5เขาก็เลยลุกขึ้นละหมาดซุบฮ์เขาก็ละหมาดซุบฮ์แบบนั้นประจำตลอด20ปีตั้งแต่เขาเริ่มย้ายจนกระทั่งปัจจุบันและเขาก็รู้กระจ่างชัดแล้วว่าโอ้ยพื้นที่ที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะอีก15นาที5เนี่ยซุบฮ์ไม่เข้าที่ทำให้เขารู้ทันทีเลยว่าเขาละหมาดซุบฮีก่อนวักตูตั้ง20ปีเขาก็เลยถามเซคดาวูดเจ้าของกิตาบฟอรอนั่นแหละเขาถามว่าแล้วเขาต้องกอดอละหมาดซุบฮ์หรือเปล่า20ปีนะเขาต้องกอดอหรือเปล่าและกอดอและกอดอทั้งหมดหรือเปล่าเซคดาวูดก็ตอบ
นี่ยผมจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่ถามว่าต้องใช้กอดอหรือไม่เนี่ยเซคดาวูดก็ตอบว่าวาญิบที่เขาจะต้องละหมาดชดจากเวลาที่เขาละหมาดผิดเวลาใน20ปีเมื่อกี้เนี่ยแต่ที่เขาจะต้องชดเพียงแค่1วักตูเท่านั้นอ้าว20ปีแล้วชด1วักตูยังไงเซฟดาวูดก็อธิบายอีกว่ารอกวันแรกของการละหมาดซุบฮ์ของเขาเนี่ยแหละไม่ซอส่วนวันที่2ละหมาดซุบฮ์เมื่อกี้วันแรกเนี่ยไม่ซอของเขานะส่วนวันที่2ละหมาดซุบฮ์ของเขาก่อนเวลาเหมือนกันแต่มันจะหุกกลมซอทั้งที่ครั้งแรกฮุกมไม่ซอเพราะวักตูซุบฮ์ไม่ค่าครั้งที่2ฮุกมซอทั้งที่วักตูซุบฮ์ไม่ค่าเหมือนกันทำไมเซฟดาวูดอธิบายว่าครั้งที่2จะเป็นการชดของวันแรกวันที่2นี่จะเป็นชดของวันแรกและวันที่3ก็จะเป็นชดของวันที่2วันที่4จะเป็นการละหมาดชดของวันที่3วันที่5จะเป็นการละหมาดชดของวันที่4ด้วยปริยายของมันนั่นคือคำตอบของแซคดาวุฒิเลยเขาจำเป็นจะต้องชดแค่1วรรคตูเท่านั้นเพราะเขาละหมาดไม่ขาดแค่เขาไม่ได้เนียดว่าชดเพราะเขาเข้าใจว่าสุบแล้วเนี่ยถ้าเกิดชาระของการซอละหมาดนอกเวลาด้วยการจะต้องใช้วัชดจะต้องเนี้ยกอดอด้วยถ้าไม่เนี้ยกอดอไม่ซอกลายเป็นบ่าวคนนี้หรือคนนี้เมื่อกี้เนี่ยเขาจะต้องชดเป็นพันวักตูทีเดียว20ปีล่ะเดือนหนึ่ง30วันซูบุก็30วักตู10เดือน300วักตูเฉพาะซุบฮ์ปีหนึ่ง12เดือน360วักตูและ10ปีล่ะ3,600 วักตู20ปีล่ะ7,200เป็น 7,000 กว่าวักตูทีเดียวทีนี้ทำให้เรารู้แล้วว่าอ๋อการเนี้ยกอดอนั้นเป็นแค่สุนัขถึงไม่เนี้ยกอดอเมื่อเราละหมาดนอกเวลามันก็จะเป็นกอดอด้วยปริยายเนี่ยคือเราคนความรู้น้อยเนี่ยเราก็ต้องตอบตามที่อุลามะเขาได้อธิบายเราจะมาเอาดึงหะดีษเองอายะห์เองมาเนี่ยโอ้หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์คำถามต่อไปครับถามว่าเขาถามว่าอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำอุ่นได้ไหมอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำอุ่นได้ไหมคำถามนี้มาจากจันนะนะครับซึ่งคนที่ถามนั่นแหละเขาก็บอกว่าเขานั่นแหละอาชีพค้าขายตามงานมัสยิดแล้วทีนี้บางครั้งเขาจะต้องพักที่โรงแรมมั่งบางกาโลมั่งอะไรแบบนั้นแหละแล้วทีนี้บางห้องมันก็จะมีน้ำอุ่นพอเปิดเข้าไปอาบน้ำนี่เขาตั้งให้มันอุ่นแล้วมันก็ทำอะไรไม่เป็นปรับก็ไม่เป็นนู่นนี่ไม่เป็นแล้วทีนี้ก็เลยเวลาอาบน้ำละหมาดก็ต้องอาบด้วยน้ำอุ่นเขาไม่สบายใจเขาก็เลยถามมาว่าอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำอุ่นได้หรือไม่พี่น้องฟังให้ดีนะครับการอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำอุ่นไม่ผิดแม้แต่น้อยไม่เป็นไรเลย
นั้นอย่าว่าแต่อุ่นเท่านั้นต่อถ้ามันร้อนมากกว่านั้นถ้าท่านทนได้ก็อาบได้ไม่ใช่ปัญหาในเรื่องผิดหลักศาสนาไหมไม่ได้ผิดที่ศาสนาฮุกมมักรุฮ์อาบน้ำที่มีความร้อนเป็นน้ำที่ตากแดดในภาชนะชนิดของภาชนะที่เป็นสนิมเขาเรียกว่าน้ำนั้นยังเป็นมุตลอกนะน้ำที่ถูกตากแดดเมื่อกี้เนี่ยแต่จะเรียกว่าน้ำมุชัมมัสน้ำมุชัมมัสนี่หมายถึงว่าน้ำที่ได้รับความร้อนการเลียอย่างรุนแรงจากดวงอาทิตย์ซึ่งน้ำแบบนั้นแหละมาครกเอาใช้กับผิวเนี่ยมาครกทำไมถึงอุลามะฮุกมมาครกทำไมศาสนาอิสลามเราถึงฮุกมมาครกในกิตาบจับโนมันเปอร์สากอีบารอสมันจะทำให้จะสะสมเชื้อของการเป็นโรคด่างถ้าใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำคนคนนั้นจะเป็นโรคด่างพี่น้องคงเคยเห็นนะคนเป็นโรคด่างมันจะขาวต้นหนึ่งขาวแบบขาวไม่ใช่ว่าขาวสวยนะมันขาวน่าเกลียดอ่ะพูดง่ายๆใครๆก็ไม่อยากเป็นอ่ะพูดง่ายๆน้ำแบบนั้นแหละฮุกมมักรุฮ์ส่วนน้ำเป็นน้ำอุ่นตามบ้านบางคนติดเครื่องน้ำอุ่นตามโรงแรมน้ำอุ่นตามอพาร์ตเมนต์ไอ้นั้นไม่เป็นไรครับอธิบายให้ละเอียดเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้กระจ่างให้มันสมราคากับรายการตอบกระจ่างเนี่ยท่านพ่อแม่พี่น้องที่ได้ฟังแล้วช่วยกันแจกจ่ายความรู้ให้ชาวบ้านเขาได้ปฏิบัติชาวบ้านเขาจะได้สบายใจเขาจะได้รู้สิ่งดีๆแบบนี้แหละเราต้องช่วยกันแจกยังมีอีกเยอะนะครับพี่น้องดูครับยังยาวเฟ้ยเลยเนี่ยนี่ยังผมยังไม่ได้เอาออกจากคำถามที่เขาคอมเมนต์เข้ามายังไม่มีเวลาออกยังอีกหลายคำถามทีเดียวดึงจากนั้นก็เขียนเข้าไปเนี่ยนะอันนี้ก็ยังอีก 30-40 คำถามนี่แต่พี่น้องไม่ต้องกลัวพี่น้องอยากจะทราบพี่น้องก็ถามมาเลยไม่ใช่ปัญหาและพี่น้องก็ทยอยฟังไปเรื่อยบางทียังไม่ถึงคิวของพี่น้องแต่พี่น้องก็ยังได้รับความรู้จากคำถามของคนอื่นเหมือนกันไปนะครับสลามอะลัยกุมครับคุณมั้งอะไรล่ะครับก็โอเคนะใช่แน่นอนครับใช่ครับครับผมเอาบอกว่าไฟซ้อนต้องก็ท่านคุยแล้วก็ต้องมาแหละแต่ถ้าแกรับปากแล้วแกต้องมาได้แหละเพราะว่าแกก็ไม่มีโปรแกรมไปนู่นทีอ่ะใช่ไปทางชุดเลยทางบ่าวอะไรนะใช่ถ้าชุดนั้นมาก็สนุกแล้วชุดใหญ่มานั่นแต่เขาติดโปรแกรมไปการตันไง
เขาก็โอเคเขาก็ให้กําลังใจเขาว่าอดดีมากในการจัดการอย่างนี้เขาว่าเขาก็ยังเสียดายเลยว่าเออเสียดายมันตรงกับโปรแกรมที่กลางตันซะแล้วใช่นี่ผมกำลังจัดรายการตอบกระจ่างอยู่นี่ครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมสลามพี่น้องมาดูต่อนะครับคำถามต่อไปนะครับถามว่าคนตายที่มียูนุปต้องอาบน้ำยูนุปให้กอดไหมนี่เขาถามเกี่ยวกับคนตายนะครับคนตายที่มียูนุปอาจจะเป็นคนที่เพิ่งได้เมียแล้วก็มีอะไรกับเมียเมื่อคืนแล้วทีนี้อันนี้ผมสมมุตินะครับแต่มันเป็นไปได้หลายกรณีนะครับแล้วทีนี้เนี่ยลงมานอกบ้านถูกงูกัดก็ว่าไปหรือพายุพัดต้นไม้ทับแล้วก็ตายไปก็คือตายในสภาพที่มียูนุปจากกรณีไหนก็แล้วแต่นี่ผมแค่สมมุติบางกรณีเท่านั้นนะครับแล้วทีนี้เขาถามว่าต้องอาบน้ำยูนุปก่อนหรือไม่ก่อนที่เราจะอาบน้ำศพนั้นเราต้องอาบน้ำยูนุปให้ก่อนหรือไม่ฟังให้ดีนะครับพี่น้องคำถามนี้ก็น่าสนใจก็เป็นไปได้กรณีอย่างนี้พี่น้องฟังให้ดีนะฟังให้ชัดฟังให้ถนัดคนตายกับคนที่ร่วมประเวณีกับคนที่มาประจำเดือนซึ่ง 2-3 ชนิดนั้นเขาเรียกว่าหัดดัสใหญ่ทั้งสิ้นเมื่อหัดดัสใหญ่การที่เราอาบน้ำยกหัดดัสใหญ่ด้วยสาเหตุตายยูนุปมันก็จะหมดด้วยปริยายของมันด้วยปริยายของมันนะครับไม่ต้องอาบซ้ำไม่ต้องอาบซ้อนเนี่ยบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าต้องอาบน้ำยูนุปให้ก่อนอะไรแบบนั้นแหละบางคนเข้าใจแบบนั้นจริงๆไม่ใช่อาบทีเดียวไปเลยเหมือนบางคนเข้าใจกรณีคนนอนกับภรรยาเมื่อคืน5ครั้งตอนก่อนซุบฮ์ก็ต้องอาบน้ำยูนุป5ครั้งเช่นเดียวกันไอ้นั่นคือการเข้าใจผิดมันครั้งเดียวมันจบนะครับจบเพราะมันเป็นหัดดัสระดับเดียวกันเช่นกรณีเดียวกันผู้หญิงกำลังมาประจำเดือนแล้วก็เกิดเสียชีวิตก็ไม่ต้องยกหัดดัสประจำเดือนก่อนแล้วก็หัดอาญะนาบะประจำเดือนก่อนค่อยมาอาบน้ำศพไม่ต้องใช้ทีเดียวกันนั่นแหละคำถามต่อไปนะครับถามว่าวิธีทำความสะอาดขี้จิ้งจกในมัสยิดทำแบบไหนครับคำถามนี้เป็นคำถามที่สวยมากเลยแต่ปลายทางไม่ทราบว่าที่ไหนนะครับเขาถามว่าวิธีทำความสะอาดขี้จิ้งจกในมัสยิดทำแบบไหนครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับจากที่ท่านถามผมเข้าใจว่าท่านถามกรณีขี้จิ้งจกขี้ลนถูกพื้นของมัสยิดและเมื่อขี้ลนถูกพื้นมัสยิดวิธีการล้างให้ถูกต้องตามหลักชาร็อกท่านหนึ่งประการแรกนะ
ท่านต้องเอาขี้จิ้งจกนั้นออกก่อนเมื่อเอาขี้จิ้งจกออกท่านก็พยายามขยี้ที่ตรงยางให้มันเหลืออะไรก่อนออกแล้วทีนี้เอาผ้าเปียกน้ำเช็ดปุ๊บทีหนึ่งท่านก็ไปล้างผ้านั้นมาเช็ดอีกทีหนึ่งเอาผ้าไปล้างก็มาเช็ดอีกทีหนึ่งครบ3ครั้งเช็ดพื้นที่ตรงนั้นจะหูกลมสะอาดทันทีแต่ถ้าแค่2ครั้งไม่สะอาดจะต้องเช็ดจะต้องเช็ดถึง3ครั้งนะครับ3ครั้งพี่น้องฟังให้ดี3ครั้งจะต้องเป็นจะต้องเป็นผ้าอื่นถ้าผ้าเดียวกันก็จะต้องไปล้างก่อนอย่างที่ผมได้สมมุติเมื่อกี้ต้องไปล้างก่อนไม่ใช่ผ้าพื้นเดียวกันเช็ดมุมนี้ทั้งที่ผ้าเปียกนะแล้วก็หันอีกมุมแล้วก็เช็ดใหม่ๆเขาไม่นับครั้งเขาไม่นับว่า2ครั้งแบบนั้นหมุนอีกอีกมุมหนึ่งของผ้าเช็ดอีกเขาไม่นับว่า3ครั้งแบบนั้นเขาเรียกว่านับครั้งเดียวถามว่าทำไมครับเพราะเมื่อท่านเช็ดปั๊บผ้าเปียกผ้านั้นจะกลายเป็นมุตนาจิสทั้งผืนเลยจะเป็นทั้งผืนเลยมุตนาจิสทั้งผืนเลยเพราะผ้ามันเปียกแต่ถ้ามันตรงกลางมันแห้งมันเปียกหัวมุมนี้เปียกหัวมุมนี้หัวมุมนี้อันนั้นไม่เป็นไรแต่มันไม่ใช่แล้วเพราะเวลามันเปียกมันเปียกทั้งผืนโน่เรื่องของเรื่องนั้นนั่นแหละวิธีที่ชัวร์ที่สุดง่ายที่สุดเอาผ้าเปียกหลังจากที่ท่านเอาขี้จิ้งจกออกแล้วนะท่านก็เช็ดปุ๊บก็พาไปล้างมาเช็ดต่อปุ๊บก็พาไปล้างล้างแบบนั้นก็แค่เอาน้ำผ่านเท่านั้นหรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วมันแค่รอยนาจิสหรอกแล้วก็มาเช็ดอีกทีหนึ่ง3ครั้งถือว่าสะอาดนั้นกรณีนาจิสถูกพื้นมัสยิดหรือพื้นอื่นๆที่ไม่มีความสามารถในการเคลื่อนย้ายแต่ถ้าถูกผ้าซาญาดะห์มัสยิดทำแบบนั้นได้ไหมไม่ได้ผ้าซาญาดะห์มัสยิดที่เราสามารถยกไปแล้วก็ทำความสะอาดต่างหากสิ่งที่สามารถยกไปทำความสะอาดต่างหากจะทำกรณีแบบนั้นไม่ได้ที่ทำกรณีแบบเมื่อกี้เนี่ยเฉพาะสิ่งที่เราไม่มีปัญญาจะเคลื่อนที่มันได้จะเคลื่อนย้ายมันให้โอ้ยไม่ได้เมื่อเคลื่อนย้ายไม่ได้ให้เราทำแบบเมื่อกี้แหละเนี่ยสิ่งแบบเนี้ยอยากจะให้ท่านพ่อแม่พี่น้องที่รับฟังช่วยกันจำและช่วยกันแชร์ให้คนอื่นเขาได้ฟังด้วยเราอย่าทำแบบง่ายๆพอเห็นขี้จริงๆก็แค่ปัดกว่าแล้วก็ผลแล้วเราไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างไอเราที่เห็นอยู่ตามตาเรามีเท้าที่เปียกไปเหยียบตรงนั้นไม่ได้นะไอคนนอกเขาไม่เห็นเขาไม่รู้ไม่เป็นไรสำหรับเขาเพราะเขาไม่รู้แต่เราได้เป็นเจ้าของพื้นที่คนยิ่งคนดูแลมัสยิดมันรู้อยู่โอ้ตรงนั้นประจำเลยจิ้งจกมันขี้ถ้ามันรู้ประจำและมันไม่เคยล้างด้วยมันแค่แตะขีดแล้วก็กวาดใส่ที่โกยแล้วก็เอาไปทิ้งถ้าทำแค่นั้นแสดงว่าเวลาท่านเท้าของท่านเปียกท่านเดินเหยียบจุดนั้นเท้าท่านจะกลายเป็นมุตนาจิสทันทีนั่นแหละถ้าท่านเป็นมุตนาจิสแล้วเนี่ยท่านเข้าในละหมาดของท่านใช้ไม่ได้นี่อันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นขี้จิ้งจกขี้นกขี้อะไรก็แล้วแต่และบรรดาขี้นะนั่นแหละเลยในหลักศาสนาอิสลามนั้นเป็นสัตว์ที่สุนัขฆ่านะครับนี่เราพูดตามหลักศาสนาของเราศาสนาอิสลามแต่บางศาสนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันถือว่าเป็นบาปมันว่ามนุษย์หรือสัตว์ต่างก็รักชีวิตตัวเอง
แต่ศาสนาของเรานั้นบางสัตว์บางชนิดสุนัขให้ฆ่าอย่างเช่นจิ้งจกเพราะมันสร้างความรำคาญให้กับเราและที่สำคัญมันเป็นสัตว์ที่เสียมารยาทเป็นอย่างมากด้วยสาเหตุในสมัยนบีอิบรอฮีมจิ้งจกเหล่านั้นแหละรวมตัวกันเป่าไฟให้มันติดไฟทำท่าจะดับแล้วนะไฟที่สมุนของกษัตริย์นัมรุดจุดตามคำสั่งของนัมรุดจุดตอนแรกมันติดดีแล้วทีนี้มันดับเปลวมันก็หมดเปลวนะเหลือแต่ไฟแดงๆแล้วทีนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปเป่าอยู่ข้างในกองอยู่ข้างในหรอกทีนี้จิ้งจกรวมตัวกันไปเป่าพร้อมๆกันเลยมันติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนั้นคือวีรกรรมอันชั่วร้ายของสัตว์ที่ชื่อว่าวาซารุนจิ้งจกและในสมัยนบีเราก็เช่นกันนบีเราซ่อนตัวในถ้ำซูร์นกพิราบช่วยทำรังแมงมุมช่วยชักใยจิ้งเหลนช่วยปัดรอยเท้าแต่จิ้งจกนี่นะมันตัวร้ายมันปากเปียกมันก็ช่วยบอกให้คนอาหรับรู้ว่านบีอยู่ในนี้เลยเลยจิ้งจกนี้เป็นสัตว์ที่ไม่มีมารยาทและไม่มีประโยชน์กับเราเลยตามหลักศาสนาอิสลามนะครับนั่นแหละเลยในตัวบทฮะดีษที่นบีกล่าวว่าอินนามันกอตาลาฮาฟีอัวลิดาร์บะตินกูติบาลาฮูมิอัตินฮัสนะวะฟิสานียะดูนาซาลิกวะฟิสาลิสะดูนาซาลิกอินนามันกอตาลาฮาแท้จริงบรรดาผู้ที่ฆ่าจิ้งจกนบีเราพูดนะครับฟีอาวาลิดอร์บาเตนฆ่ามันด้วยการตีครั้งเดียวป๊าบเดียวดิ้นแด้วแด้วได้แล้วก็ตายเลยกูตีบาลาหูเขาจะถูกบันทึกกูตีบาลาหูดิตันโดบากิโนดิตูเลสบากิโนถูกบันทึกสำหรับผู้นั้นมีอัตุนฮาสานะ100พลบุญจิ้งจกตัวหนึ่งนะครับได้ร้อยพลบุญวาฟิซานียะและถ้าเขาตีครั้งที่สองตีครั้งแรกดิ้นแด้วแด้วได้แต่ไม่ตายเลยต้องซ้ำเมื่อซ้ำก็จะถูกบันทึกดูนาซาลิกไม่ถึง100ไอ้จำนวนดูนาซาลิกตรงนี้แหละนบีไม่ได้บอกว่าติสอูเนอร์สามานูนซาบะอูนนบีไม่ได้พูดแค่นบีบอกว่าดูนาซาลิกไม่ถึงร้อยแล้วไม่บอกว่า90ไม่บอกว่า99ไม่บอกว่า98ไม่บอกว่า70ไม่บอกว่า80ไม่บอกแต่บอกว่าไม่เท่าครั้งแรกน้อยกว่าครั้งแรกวาฟิซาลิซาดูนาซาลิกและถ้าเป็นครั้งที่3ตีครั้งแรกไม่ตายแด้วแด้วซ้ำอีกแด้วแด้วอีกไม่ตายอีกต้องซ้ำครั้งที่สามก็ดูนาซาลิกนบีว่าจะน้อยกว่าครั้งที่สองหมายความว่าถ้าครั้งที่สองได้90ครั้งที่สามจะได้ไม่ถึง90แต่ก็ยังได้บุญอยู่ไม่ว่าจะยิ่งนานยิ่งมากที่ก็ยิ่งน้อยผลบุญนะยิ่งน้อยยิ่งน้อยเลยถ้าจะให้ได้เต็มเปี้ยทีเดียวปั๊บเดียวตายไอ้นั้นได้ร้อยหนึ่งไม่ว่าจิ้งจกจะตัวพ่อตัวแม่ตัวลูกตัวหลานตัวเล็กไม่เกี่ยวจะเล็กใหญ่เขานับเป็นตัวนะครับก็สรุปแล้วพื้นที่ถูกนาจิสก็ทำลักษณะเมื่อกี้และต่อจากฮุกุมสะอาดและที่เราทำอิบาดัตมั่นใจและเมื่อเราทำแบบนั้นยิ่ง
ยางไว้ยิงจิ้งจกนี่แหละถ้าจะให้ดีให้มีถูกมัสยิดแล้วพอเห็นปั๊บยิงเลยอย่าไปวายมันไม่งั้นมันขี้เรื่อยเปื่อยล่ะเดี๋ยวตรงนู้นเนาะมันไปเรื่อยล่ะจิ้งจกมันเป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นสัตว์ที่เจ้าเล่ห์จิ้งจกเลยคนพอเจ้าเล่ห์ก็เพื่อตั้งฉายาจิ้งจกเพราะอะไรล่ะเพราะมันเจ้าเล่ห์ไงมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยถ้าพื้นสีดำมันก็เปลี่ยนเป็นสีดำสีของมันสีผิวมันถ้าพื้นสีขาวมันเปลี่ยนเป็นสีขาวพื้นสีเหลืองมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนั่นก็เขาก็เลยตั้งฉายาคนเจ้าเล่ห์ว่าจิ้งจกเปลี่ยนสีเห็นไหมล่ะดูต่อนะครับพี่น้องคำถามต่อไปเขาถามว่าเพื่อนเราเลิกภรรยาจะคืนดีกันต้องนิกะห์ใหม่ไหมครับคำถามนี้มาไกลครับมาจากสิงคโปร์นะครับเขาถามอีกภาษาหนึ่งนะครับแต่ผมก็เปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยแล้วก็จดตามภาษาไทยนะครับแต่เป็นคำถามนี้มาจากสิงคโปร์เขาถามว่าเพื่อนเราเลิกภรรยาจะคืนดีกันต้องนิกะห์ใหม่ไหมครับฟังให้ดีนะครับมันเป็นเรื่องปกติที่มีการเลิกเพราะมีการนิกะห์ถ้าไม่มีการนิกะห์จะไม่มีการเลิกเมื่อเลิกต้องดูก่อนว่าคุณเลิกกี่ตอลักนี้เขาถามแกว่าเพื่อนเราเลิกจะคืนดีกันก็คิดว่าท่านอาจจะเลิกแค่1หรือ2ตอลักแล้วทีนี้ต้องการจะคืนดีคืนดีได้และไม่ต้องนิกะห์ใหม่ตราบใดที่นางยังอยู่ในเอดะยังไม่พ้นเอดะไม่พ้นขอบเขตคนที่เลิกภรรยายังไม่ได้พ้นขอบเขตจะเลิก1ตอลากหรือ2ตอลากนางยังไม่พ้นขอบเขตขอบเขตของนางก็คือยังไม่มาประจำเดือนสะอาดประจำเดือนแล้วก็สะอาดประจำเดือนแล้วก็สะอาดถึง3ครั้งต่อหมดขอบเขตของการที่จะคืนดีเมื่อหมดแล้วนางยังไม่ได้เป็นของใครเรายังอยากต้องการเอานางอีกเราก็ต้องไปขอนางใหม่ต้องนิกะห์ใหม่ตั้งสินสอดใหม่แต่ถ้าหมดเอดะห์แล้วไม่ต้องนิกะห์ใหม่แค่ไปรอญะห์อย่างเดียวเมื่อนางพอใจก็สามารถรอญะห์ได้ทันทีนั้นต้องเข้าใจให้ดีนะครับแล้วแอดดอนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะเคยเกิดขึ้นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นจริงมีอยู่คู่หนึ่งเขาเคยเลิกการคู่นั้นเป็นคนที่ประมาณวัยกลางคนผู้ชายก็ประมาณสัก40ผู้หญิงก็ประมาณสัก35 36ประมาณนี้แหละแล้วทีนี้เกิดเลิกกันอยู่กันมาหลายปีแล้วประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเขาอยู่กันแล้วทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเขาก็เลิกกันเลิกกัน1ตอลักแล้วทีนี้เมื่อเลิก1ตอลักต่างคนก็ต่างไปอยู่บ้านใครบ้านมันจนกระทั่งผ่านไปเดือนก็แล้ว2เดือนก็แล้วก็ไม่ได้คืนดีกัน3เดือนก็แล้วก็ยังไม่ได้คืนดีกัน4เดือนก็แล้วก็ยังไม่ได้คืนดีกันจนกระทั่งผ่านไป8เดือนฟังให้ดีนะครับพี่น้องอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงผมประสบกับตัวเอง
เพราะเขามาถามผมเหตุการณ์ทำให้ผมรู้แล้วทีนี้เนี่ยพอ8เดือนผ่านไปอ้าวอยู่ๆคู่เมื่อกี้เนี่ยก็ไปอยู่ด้วยกันก็ไปอยู่บ้านหลังเดิมอยู่ด้วยกันแล้วทีนี้ตัวอิหม่ามในพื้นที่คนในพื้นที่อะไรในพื้นที่คือคู่นี้เป็นคนต่างถิ่นนะครับเป็นคนต่างถิ่นแต่เขาไปอยู่ที่นั้นเขาก็งงแหละคนในพื้นที่เขาก็งงเอ๊ะเขาคืนดีแล้วอ่ะเขาคืนดีกับใครมีใครเป็นพยานมั้งอะไรทำนองนั้นแหละแต่ไม่มีใครกล้าไปถามอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกแล้วทีนี้เลยไปพูดลับหลังว่าเออสองคนนั้นอยู่แบบสกปรกและอยู่แบบไม่ถูกแล้วจากปากหนึ่งไปสู่ปากสองจากไปสองปากที่สองก็เข้ารูหูคนที่สามเข้าไปปากที่สี่บี้ไปเรื่อยเลยจนกระทั่งเป็นสิบเป็นร้อยปากเมื่อเรื่องมันดังขึ้นมาเขาก็ปัญหาเรื่องนั้นก็เลยเข้าหูผมเขาก็เลยมาที่บ้านชาวบ้านก็เลยมาถามที่นั้นเขาก็ถามว่าเนี่ยเขาเลิกกันแล้วตั้ง8เดือนที่แล้วแล้วอยู่ๆเขากลับคืนดีกันยังคืนดีกันได้อีกหรือเปล่าล่ะเขานั่นมาถามผมตอนนั้นนะนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริงพี่น้องนะฟังให้ดีนะครับเป็นอุทาหรณ์ได้เลยเขาก็ถามผมว่าคืนดีได้ไหมผมก็ตอบว่าไอ้นี้จะถามผมไม่ได้ถ้าจะให้ผมตอบเรียกผู้หญิงนั่นมาและผมจะถามต่อหน้าท่านและผมจะบอกได้เลยว่ายังคืนดีได้อีกไหมคุณมาถามผมว่าเออเขานั่นเลิกกันแล้ว8เดือนและเขาคืนดีกันด้วยแมนนีก้ากลับแล้วถามว่ามาถามผมว่าเขาคืนดีได้ไหมผมตอบไม่ได้หรอกครับถามว่าทำไมเพราะคนมาประจำเดือนสะอาดประจำเดือนสะอาดไม่ใช่ผมผู้ชายผมไม่เป็นประจำเดือนแบบนั้นผมไม่เป็นคุณสมบัติแบบนั้นสิ่งนี้อยู่ที่ผู้หญิงด้วยผู้หญิงที่ถูกเลิก8เดือนนั่นแหละต้องไปเรียกนางมาและผมจะให้คำตอบฟอกท่านตรงนั้นเขาก็ไปถามทีนะพอไปถามผู้หญิงนั้นก็บอกว่าดิฉันนั่นน่ะเป็นมาตั้งแต่สาวๆนั่นแหละ3เดือนมั่ง4เดือนมั่งต่อประจำเดือนมาครั้งแต่ไม่เคยน้อยกว่า3เดือนส่วนใหญ่ก็3เดือนกับ4เดือนจะสลับกันอยู่งั้นนะต่อมาครั้งนึงเมื่อเขามาตอบแบบนั้นผมก็เลยว่าแสดงว่าเขายังคืนดีได้เพราะยังไม่หมดแอนดะเพราะถ้านางมาประจำเดือน3ครั้ง3เดือนครั้งหนึ่งเท่ากับนางจะหมดแอนดะประมาณ9เดือนถ้านางมาประจำเดือน4เดือนครั้งเท่ากับแอนดะของนางนั้นแอนดะก็ต้องปีหนึ่งต้อง12เดือนคร่าวๆด้วยประมาณนะครับเพราะ3กุรุล่ะในอัลกุรอานบอกวัลมุตัลลากาตุยะตารับบัสนะบิอันฟุซิฮินซะลาซะตะกุรุนั้นอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานวัลมุบันดาภารยาบันดาผู้หญิงที่ถูกตอลักใครสามารถตอลักภรรยาได้ล่ะก็สามีเขานั่นแหละเมื่อสามีตอลักภรรยาของเขายาตารบบัสนะให้ผู้หญิงนั้นปลีกวิเวกทำความสะอาดตัวของเขานั้นซาลาซาตากุรุสามครั้งกุรุสามกุรุเขาเรียกก็คือ3ครั้งสะอาดเมื่อเป็นเช่นนั้นเลยกรณีที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ผู้หญิงนั้นพูดออกมาว่าดิฉันมาประจำเดือนตั้งแต่สาวๆ
สามกับสี่เดือนต่อมาครั้งหนึ่งเลยชัดเจนเลยว่าผ่านไป8เดือนตั้งแต่วันนู้นจนถึงวันนี้ที่เขาเลิกกันเขายังไม่หมดเอดะนั่นแหละนั่นแหละครับเรากว่าก่อนที่เราจะไปพูดดีพูดร้ายให้กับคนคนหนึ่งเราต้องชัดนะครับถ้าเราไม่ชัดเราติดฮักกุลอัดดัมแล้วเมื่อกี้เป็นร้อยแล้วตำบุญให้สองสามีภรรยานั่นแหละนั่นวันอาคิเราะห์สองสามีภรรยานั้นได้ผลบุญอื้อเลยนะนั่นแหละคือตัวเองไม่ทันจะรู้แล้วก็ไปพูดแล้วไม่ทันจะชัดแล้วก็ไปพูดให้คนอื่นเขาเสียหายแล้วมันไม่ได้ครับแบบนั้นคำถามต่อไปครับเป็นคำถามสุดท้ายของวันนี้ค่อยจะเจอกันอีกอาคารนะอินชาอัลลอฮ์ถ้าไม่มีติดขัดอะไรผมจะไม่หยุดนะครับเราเก็บเงินเพื่อไปงานมัสยิดเขาถามนะครับเราเก็บเงินเพื่อไปงานมัสยิดเราก็ใส่น้ำมันด้วยได้ไหมคำถามนี้มาจากสงขลานะครับเขาถามว่าเราเก็บเงินเพื่อไปงานมัสยิดฟังให้ดีนะครับพี่น้องเก็บเงินเก็บทำไมเพื่อจะไปงานมัสยิดสมมุติว่าเราเก็บเงินบ้านเราทีนี้จะไปงานมัสยิดที่สงขลางานของเจ้าของที่ถามเลยเนี่ยเขาถามว่าเราก็ใส่น้ำมันด้วยได้ไหมเราก็เอาเงินส่วนที่เราได้มาที่เราเก็บบ้านเราเนี่ยใส่น้ำมันรถด้วยได้ไหมพี่น้องฟังให้ดีนะครับถ้าเราบอกเขาตั้งแต่ต้นว่าเก็บเงินเนี่ยจะไปงานต่างจังหวัดบางส่วนใส่น้ำมันบางส่วนทำบุญให้เขาถ้าเราบอกตั้งแต่ต้นไม่เป็นไรฟังให้ดีนะครับแต่ถ้าจะให้ดีแล้วเนี่ยเราเก็บใส่ซองก็พอนั่นแหละไอ้ใส่น้ำมันนะเราสละตั้งหากคนละร้อยครึ่งร้อยเราจะได้ผลบุญเยอะกว่าไอ้นี้คิดว่าไม่อยากจะออกสักบาทเดียวเนี่ยแสดงว่าเก็บเขาอย่างเดียวตัวเองไม่ออกเลยที่ถามอย่างเงี้ยเมื่อว่าตัวเองไม่อยากออกเลยแหละเก็บได้พันห้าสมมติใส่น้ำมันไป300ใส่ซองเขา1,200หมดตัวเองไม่ออกสักบาทหนึ่งเลยก็คำตอบก็คือถ้าเราบอกเขาตั้งแต่ต้นเราก็ใส่ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นนะครับแนะนำให้ท่านสละบ้างบางส่วนไม่ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรให้บางส่วนให้มีเปอร์เซ็นต์ให้มีส่วนในการส่วนร่วมบ้างนั่นแหละก็เวลาก็พอดีเลยนะครับอันนี้มีคำถามอะไรนี่ไม่มีก็ส่งมาวันนี้ก็น่าจะเพียงพอระความรู้สู่สังคมค่อยกันค่อยเจอกันครั้งหน้าโอกาสหน้าวันอังคารหน้าอินชาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอพระองค์อัลลอฮฺให้พลานามัยเพิ่มพูนความรู้อีมานริสกีและอัลลอฮฺปกป้องทุกท่านจากภัยพิบัติโรคต่างๆที่กำลังระบาดและขอให้ท่านช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องของท่านลูกหลานของท่านให้อยู่ในกรอบศาสนาเพื่อเราจะได้มีบารอกัตมีเราะห์มัตได้รับเราะห์มัตจากอัลลอฮ์ทั้งบนดุนยาและก่อนโลกอาคิเราะห์
วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์